คือในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศถ้าเราดูกันคร่าวๆแบบมองเบื้องต้นมันจะเป็นเหมือนข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือตัวเลขนะครับแต่คำว่าสารสนเทศหรือตัวข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้อยู่ในหลากหลายรูปแบบคือโดยปกติแล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับเวลาที่จะวินิจฉัยว่าวินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วยครับจะใช้อุปกรณ์แล้วก็ใช้ข้อมูลในหลากหลายรูปแบบหนึ่งในประเภทข้อมูลที่ใช้ในการช่วยในการวินิจฉัยโรคนะครับของแพทย์ก็คือภาพผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็โรคที่มาพร้อมนะครับโรคคลาสสิกเลยที่มาพร้อมกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยคือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตาแล้วก็เรื่องเท้าใช่ไหมครับเราจะได้ยินบ่อยๆว่าเฮ้ผู้ป่วยเป็นเบาหวานตาบอดเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการประมวลผลภาพเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราจะเข้าไปช่วยได้ก็คือเรื่องการประมวลผลภาพเพื่อคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาภาพถ่ายจอประสาทตานี่ก็จะถูกส่งไปที่จักษุแพทย์นะครับก็ต้องเป็นจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอ่านจอประสาทตาถ้าเกิดมนุษย์สามารถระบุได้ด้วยสิ่งที่มองเห็นบนภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ก็จะสามารถระบุได้ในสิ่งเดียวกันผมจะเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์เหมือนกับเด็กเกิดใหม่นะครับเหมือนเราเกิดมาใหม่เราไม่รู้ว่าสีแดงคืออะไรสีเขียวคืออะไรเพราะฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับการที่จะฝึกคอมพิวเตอร์ให้สามารถเรียนรู้ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องมีคือชุดข้อมูลชุดข้อมูลที่เป็นภาวะเบาหวานขึ้นจอตาและชุดข้อมูลที่ไม่ใช่4ระดับ5ระดับเราต้องมีชุดข้อมูลทุกระดับความรุนแรงเสร็จแล้วเราใส่ชุดข้อมูลนี้เข้าไปในการเรียนรู้แบบ Deep Learning นะครับระบบคอมพิวเตอร์จะเรียนรู้ด้วยพารามิเตอร์เป็นจำนวนหลัก20 30ล้าน40ล้านตัวเลขที่เราลองทำดูแล้วเนี่ยจะมีความแม่นยำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% ขึ้นไปนะครับนี่ครับแค่เราฝึกมาไม่ถึง1อาทิตย์เพิ่มเติมนะครับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 10% ตัวผมเองเนี่ยมีความเชื่อว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่จะใช้ AI เนี่ยเราไม่สามารถทดแทนแพทย์ได้นะครับอย่างไรก็ตามบุคลากรแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นท่านสุดท้ายที่จะต้องวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็ต้องมีการรักษาด้วยวิธีการใดนะครับเป้าหมายของผมเป็นหลักเนี่ยเราอยากจะช่วยในการคัดกรองในไอเดียของผมเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการมีหน่วยเคลื่อนที่มีผู้เชี่ยวชาญที่เราสามารถฝึกได้ในระดับหนึ่งที่สามารถถ่ายภาพจอประสาทตาให้เราได้เสร็จแล้วเราก็มีอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่คัดกรองในเบื้องต้นคือมีงานวิจัยในหลักอีกจำนวนมากนะครับแต่หลักๆคือเราเป็นการทำวิจัยโดยการสร้างดวงตาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์